ประมาณนี้แหละระเบิดทรายก็เหมือนกันอยากต้องการอะไรต้องการถ้าต้องการให้บางก็แชโร่ก็ยืนกว้างย่อถ้าต้องการให้มันคงไกลก็ยืนแคบถึงตำแหน่งเมืองก็ทำเมืองทรายที่มันคูคูอ่านพื้นครับเราต้องการให้เหล็กเข้าพื้นหรือเปล่าไม่ต้องการคือมันมีไม่ต้องการก็ใช้ลูกแต่ทรายเปียกๆแน่นๆเนี่ยมันไม่ยากนะแต่พอเจอไอ้ทรายที่มันแบบฟูๆลุ่มๆแสดงว่าที่ชิปยากครับเพราะว่าชิปแล้วไม้มันลงไปใต้ทรายใช่มันลงพุ่งมันลงลึกเลยพอมันลงลึกก็แปลว่ามันซีฟครับมันชันไปใช่อ่านพื้นก่อนอ่านพื้นแล้วปรับตัวเองวิธีการปรับก็คือจะใช้ลูกหรือซีฟขยี้เท้าโบวันแต่ถ้าสตีแล้วเราไม่รู้วิธีว่าคนเจอยากแบบไอ้ที่มันสีเบาน้อยก็ยิ่งลึกเข้าไปใหญ่แล้วไหนยากไอ้สายลูกดีตลอดใช่รถเบาใช่หรือว่าจมการปุ๊บคือเอาเบาเนี่ยลึกอ่ะถ้ากินเยอะใช่พวกเราเจอคิดว่าเบาเยอะแล้วลงตีระเบิดเลยน้อยลงใช่ถ้าเกิดเบาน้อยอยู่แล้วมันก็ไม่ควรปิดหน้าไม้ใช่ไหมมันควรจะเปิดหน้าไม้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เบาเพิ่มขึ้นก็ต้องขายแต่ว่าเปิดหน้าไม้ลูกออกขวาแล้วก็ต้องหมุนตัวไปทางซ้ายเพราะงั้นการเปิดหน้าไม้ก็ช่วยให้เบาทำงานเมื่อเราต้องการเบาให้ทำงานมากขึ้นเราก็ต้องใช้เครื่องช่วยเด้งเรื่องบอกเพราะโดยปกติผมเป็นใช้เราอยู่เชียงใหม่ที่เบาน้อยใส่เจอปัญหาที่ต้องใช้เบาเยอะก็จะแบบต้องแรงพออัดมันก็เลยเป็นใส่หงายเพื่อให้เบาทำงานไม่เลยอัดปุ่มลูกปิวเลยที่มันสอดไม่ได้สมมติว่าจะอยู่ในไต้หวันเนี้ยอย่างเงี้ยคือหมายความว่าแบบเราอ่านพื้นเนี่ยเราอ่านพื้นเนี่ยโอเคมันไม่อยากใช้พื้นแต่ว่ามันสอดไม่ได้นั่นแปลว่าเราต้องเปลี่ยนใช้พื้นก็คือระเบิดอะไรประมาณนั้นปะหรือยังไงพี่เปลี่ยนขึ้นโอเคพื้นเนี่ยต้องการเบาน้อยหรือเยอะพื้นเนี่ยพี่ลองอ่านมันผมว่าถ้ามันอย่างนี้แล้วข้างล่างมันนุ่มเนี่ยมันอาจจะต้องการเบาเยอะหมายถึงว่าชิวจะเล่นให้ซ้อระเบิดตายแต่ถ้าพี่อ่านเนี่ยคือพื้นเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะเข้าพื้นไม่เคลื่อนเข้าพื้นเบาแค่ลงนี่เบามันจะน้อยลงได้ไงก็คือปิดหน้าไม้ไงพอปิดหน้าไม้หรือแค่ลงแต่คืออันนี้มุมแชโร่ก็ไม่ได้ดิเพราะว่าบางทีว่าได้ดิว่าลายมันเป็นอย่างเงี้ยมันแต่ว่ามันเป็นแอ่งอย่างเงี้ยเราแชโร่มันก็ติดข้างหลังมันไปแล้วก็ลงเป็นสตีฟแต่ว่าเป็นมันก็แต่ไม่ให้ใช้เบาก็ปิดหน้าไม้ไงก็คือฉอกไปปิดหน้าไม้แล้วมันไปทางไหนซ้ายนะครับแล้วก็หมุนตัวไปขวาดีกว่าหน้าไม้ตรงนะหมุนตัวไปทางขวาดีกว่าหน้าไม้ตรงแล้วก็เห็นไหมมันก็ไปซอฟเหมือนกันก็คือมันไอ้กฎที่แบบว่าใช้เบาไม่เบากับชาโลกับสตีฟมันก็ไม่ตายตัวอยู่ที่มันอยู่ที่เราจะปรับเปลี่ยนมันอยู่ที่นี่เว้ยมันอ่ะผมไม่เข้าใจนี่เว้ยเออแล้วผมไม่เข้าใจแต่พอไปเรียนเรื่องเวทเรื่องอุปกรณ์เรื่องฟิตติ้งเนี่ยแล้วไอ้คนที่เป็นฟิตเตอร์ที่สอนผมมันเป็นโค้ชเหมือนกันมันเป็นโค้ชเก่งด้วยเมื่อก่อนเขาโค้ชเลยนะโอชัวแล้วก็ก็เลยมาบอกว่ามันมีวิธีการหนึ่งเขาเรียกกาวคอนโทรลคือเข้าใจไม้เข้าใจตัวเองเข้าใจพื้น3อย่างจบแล้วก็เล่นนู่นเล่นนี่นั่นแต่พวกไม่เข้าใจทั้ง3อย่างก็จะมีตัวเองเข้าใจยากสุดมีฟีลลิ่งแบบนี้อยู่รู้อยู่แล้วนะว่าสภาพดินอย่างนี้ต้องเล่นลูกไหนแบบไหนสังเกตนะเวลาที่เราเห็นถ้าเขาไม่มั่นใจแล้วว่าเขาเจอลายที่ไม่เคยเจอเขาจะมานั่งเลยถ้าเราเห็นในทีวีเขาจะมานั่งดูอย่างนี้เขี่ยลูกขึ้นมาหน่อยไม่ใช่แล้วเขี่ยลูกขึ้นมาหน่อยนั่งดูอย่างเดียวจนโอเคเข้าใจแล้วว่าต้องการอะไรแล้วก็ปักที่เลยดีกว่าชิดออกไปไม่จริงๆเขาไปนั่งรอดูว่ามีใครมาหรือเปล่าก็มีปุ๊บเขาก็ดีดมาเป็นนัดโฟมันเลยไม่ใช่หรอใช่เหรอเอ้ยมีสอนไหมแม่พาร์ทเนี้ยอะไรนะพาร์ทดีดเรียนโอ้พาร์ทดีดเรียนต้องไปเรียนกับแกเลยครับต้องอ่านไม่ออกครับอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าถ้าเป็นเบานี้กายเนี้ยลูกเนี้ยเอาแค่ออกก่อนไม่ตกอ่ะผมจะไปเล่นแบบเจอรู้ไม่ได้โอ้ผมเคยถามโค้ชผมนะว่าจุดมุ่งหมายของการเล่นเนี่ยคืออะไรไม่ใช่ผมไม่ได้ถามเขาถามผมว่าจุดมุ่งหมายของการเล่นลูกสั้นคืออะไรผมก็บอกว่าต้องอย่างงู้นอย่างงี้ต้องเข้าลูกต้องให้มันลอยเดี๋ยวเขาบอกว่าจุดมุ่งหมายการเล่นลูกสั้นเนี่ยคือทำให้พัดง่ายขึ้นคือไม่ต้องแบบเพอร์เฟกต์แต่แค่แบบเคาะไปให้มันใกล้นี่ก็ถือว่าทำต่อไปง่ายแล้วทำยังไงก็ได้นี่เราบางทีเราไปคิดซับซ้อนเกินนะครับนี่มาถึงไม่ได้นะจะทำให้มันอย่างงู้นอย่างงี้งานกลายเป็นแบบจบยากพัดไปเลยดีกว่านู่นฝนมาแล้วมาโอ้ยใหญ่ชุดเล็กนิดนี่นะโอ้ใหญ่เลยใส่ไข่ด้วยพี่แล้วคนไปฝั่งนู้นก็เรียบร้อยแล้วดิก่อนที่จะโดนจะไปวิ่งเหรอไอ้เหี้ยพี่ปอมวิ่งบนเครื่องเลย